สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะคะโชก็คิดถึงทุกคนนะคะต้องขอโทษด้วยที่โชไม่ได้ทําวิดีโอหลายสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่ค่อนข้างยุ่งนิดนึงคือโชเพิ่งจะได้ที่ฝึกงานใหม่นะคะก็เป็นช่วงที่ต้องปรับตัวเรียนรู้งานใหม่อะไรต่างๆก็ค่อนข้างที่จะยุ่งเลยไม่มีเวลามาทําคลิปต้องขอโทษทุกคนจริงๆนะคะแต่ว่าวันนี้พอมีเวลาว่างนะก็บอกมาทําคลิปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะempty product ดีกว่าก็คือมีข้าวของที่อยู่ในถุงนี้นะที่โชว์กำลังแบบว่าจะทิ้งแล้วก็อย่างที่ทราบดีกันคือก่อนทิ้งเราก็จะมารีวิวให้ทุกคนได้ดูกันก่อนว่าผลิตภัณฑ์ที่เราใช้มาเนี่ยใช้หมดแล้วรู้สึกยังไงจะซื้อต่อไหมอะไรยังไงก็รีวิวกันให้ทุกคนทราบคร่าวๆนะของที่จะพูดถึงในคลิปนี้นะคะอาจจะมีบางตัวที่ทุกคนเคยได้ยินโชว์พูดถึงบ่อยมากแล้วนะคะเพราะว่าก็เป็นตัวที่ชอบแล้วก็พูดถึงบ่อยมากอะไรประมาณนี้นะคะเอาละมาเริ่มกันเลยนะตัวแรกนะคะอันนี้เป็นครีมกันแดดของคาแรงเนาะ SPF 50นะคะใช้ดีมากใช้หมดไปแล้วไม่รู้กี่หลอดนะคะใช้ทุกซัมเมอร์แล้วก็ใช้ทุกครั้งที่ไปเมืองไทยนะก็ไม่รู้สิค่อนข้างชอบเขาอะก็เลยใช้ต่อเนื่องแต่ก็ยังไม่ได้อยากจะมีโอกาสลองครีมกันแดดของยี่ห้ออื่นๆเหมือนกันนะแต่ว่าในช่วงที่เรายังไม่ได้มีโอกาสลองยี่ห้ออื่นโชก็ใช้ตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะตัวถัดมาที่ใช้หมดแล้วนะคะอันนี้จะเป็นกระดาษเช็ดหน้านะคะของคลินิก Take It Off นะคะตัวที่เป็นออริจินอลแบบขวดโชชอบมากนะใช้นับจำนวนขวดไม่ได้แล้วนะคะตัวนี้เขาออกมาเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นไวท์เมคอัพไวท์นะคะก็ประสิทธิภาพในการทำงานดีเหมือนกันนะคะทำความสะอาดเมคอัพหรือว่ามาสคาร่าที่เป็นวอเตอร์พรูฟออกได้ดีเหมือนกันนะคะแต่ว่าตัวเนี้ยจะสะดวกมากกว่าก็คือสามารถพกเวลาเดินทางอะไรไปไหนมาไหนเนี่ยก็ตัวนี้สะดวกกว่านะคะชุกเลยก็ชอบนะคะชอบทั้งสองแบบแบบที่เป็นไวท์ด้วยแล้วก็เป็นแบบขวดด้วยนะคะก็ทำหมดแล้วก็คือซื้อใช้อีกแน่นอนค่ะตัวนี้นะNeutrogena Deep Clean Energizing Foaming Cleanser นะคะตัวนี้ได้มาตอนที่กลับไทยปีล่าสุดนะคะคือเผอิญว่าช่วงระหว่างที่เดินทางอยู่เนี่ยโฟมล้างหน้าหมดก็เลยต้องไปหาอะไรมาใช้อะไรเงี้ยก็ไปเลือกเอาตัวนี้มาใช้ก็โอเคนะคะคือลักษณะจะมีเม็ดบีดเล็กๆแล้วก็จะพอเวลาแบบล้างไปเนี่ยมันจะรู้สึกเย็นๆนิดนึงเนาะก็ทำความสะอาดหน้าได้ดีแต่ว่าโชหาซื้อไม่ได้ที่นอร์เวย์ไม่น่าจะมีรุ่นเนี้ยโชก็เลยบอกก็ไม่ได้ซื้อต่อแล้วอีกอย่างนึงโชมีโฟมล้างหน้าที่โชชื่นชอบอยู่แล้วที่ใช้ควบคู่กับไคลโซนิกนะคะก็เลยตัวนี้ก็ดีใจที่มีโอกาสได้ใช้แต่ว่าก็คงไม่ได้ซื้อใช้อีกนะคะตัวถัดมาเป็น Origin Perfect World นะคะอันนี้ได้เป็นขนาด Simple มาเป็นขนาดทดลองมาใช้หมดแล้วก็คือเป็นลักษณะของเนื้อเจลอะค่ะอันนี้ไม่เฉยๆรู้สึกเฉยๆนะคะคือชอบตัวที่เป็นเช็คแอนด์บาลานซ์มากกว่านะคะของ Origin เพราะว่าตัวนี้เป็นเนื้อเจลชก็ลองเอามาใช้กับ Clarisonic ไม่ค่อยเกิดฟองเท่าไหร่แล้วก็พอมาใช้เปล่าๆแบบไม่ใช่กับ Clarisonic ก็เกิดฟองบ้างนิดหน่อยแต่ว่าข้อเสียก็คือเวลาเข้าตาแล้วรู้สึกแสบตานะคะก็เลยรู้สึกว่าก็เฉยๆก็ไม่ได้ปะเปื้อมอะไรนะคะก็คงไม่ได้ซื้อไซส์เต็มมาใช้เนาะตัวนี้นะคะถัดมาเป็นเซรั่มของคาแรงค่ะเป็น Mission Perfection Serum นะคะเป็นเซรั่มที่ช่วยในเรื่องของ Dark Spot Collector นะคะเป็นช่วยในเรื่องของ Even Skin Tone คือช่วยในเรื่องของพวกจุดด่างดำทั้งหลายแหล่ปรับสภาพผิวให้ผิวสภาพสีผิวเรียบเนียนอะไรประมาณนี้นะคะใช้แล้วชอบไหมชอบนะคะในช่วง2เดือนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกการถึงการเปลี่ยนแปลงสักเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้เป็นนานๆสักเดือนที่5เดือนที่6เนี่ยจะรู้สึกว่าดูหน้าใสขึ้นนะคะดูพวกรอยกระแดดอะไรต่างๆดูจางลงนะคะดูหน้าดูโอเคขึ้นนะคะก็ก็ชอบนะมีโอกาสก็จะซื้อใช้อีกนะคะก็อย่างที่บอกว่าโชว์เปลี่ยนสกินแคร์ไปเรื่อยๆคือไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวเดียวต่อเนื่องตลอดทั้งปีคือปีนึงจะมีการเปลี่ยนสัก2ครั้งอะไรประมาณนี้เนาะก็มีโอกาสก็คงซื้อใช้อีกค่ะตัวนี้ค่อนข้างชอบนะตัวถัดมาเป็น Origin Perfect World นะคะเป็นตัวนี้จะเป็นโทนเนอร์เป็นลักษณะของโลชั่นเป็นน้ำคล้ายๆกับน้ำโทนเนอร์นะคะซึ่งเวลาใช้เราก็เทใส่สำลีแล้วก็เช็ดทั่วหน้าหลังจากที่เราล้างหน้าเสร็จแล้วแต่ว่าเป็นขั้นตอนก่อนของการบำรุงหน้าเนาะใช้แล้วก็รู้สึกเฉยๆนะคะไม่ได้รู้สึกว่าสภาพผิวหน้ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะก็เหมือนกับเช็ดโทนเนอร์ปกติทั่วไปนะคะก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ได้ซื้อไซส์เต็มมาใช้ค่ะสำหรับตัวนี้นะ
เป็น SK2 Facial Treatment Essence นะคะก็เป็นเอสเซนต์น้ำตบหน้าของเรานั่นเองนะคะก็มีโอกาสได้ใช้ขนาดทดลองนะคะช่วงที่ใช้ก็รู้สึกว่าหน้าดีใช้แล้วชอบไหมชอบนะคะในช่วงแรก2วันแรก 2-3 วันแรกก็อาจจะเป็นช่วงที่ผิวเราปรับสภาพให้เข้ากับผลิตภัณฑ์นิดนึงเนาะก็รู้สึกว่ามีเม็ดขึ้นนะคะแต่พอใช้ต่อเนื่องไปก็รู้สึกว่าหน้าโอเคนะคะจะซื้อใช้อีกหรือเปล่าก็ขอคิดดูก่อนนะคะ1คือหาซื้อยากในประเทศนี้นะคะอันที่2ก็คือราคาค่อนข้างสูงแล้วโชรู้สึกว่าโชมีสามารถที่จะหาสกินแคร์ที่ราคาต่ำกว่านี้ถูกกับสภาพผิวเราแล้วใช้ได้โอเคนะคะก็เลยรู้สึกว่าเอาเป็นว่าถ้ามีโอกาสนะคะก็อาจจะซื้อใช้อีกอันถัดมาก็จะเป็นครีมบำรุงของ SK2 เนาะก็จะเป็น RNA Power อันนี้ก็มีโอกาสได้ใช้ขนาดทดลองเหมือนกันนะคะช่วงที่ใช้ชอบนะเป็นใช้แล้วชอบไหมชอบนะคะคือชอบเนื้อผลิตภัณฑ์ชอบเนื้อสัมผัสเป็นเนื้อที่ไม่หนาหนักจนเกินไปเกลี่ยง่ายนะคะก็คือทาซึมเข้าผิวหน้าได้ง่ายแล้วก็ช่วงที่ใช้ก็รู้สึกหน้าชุ่มชื่นดีนะก็ชอบมากๆแต่ว่าราคาสูงไปนิดนึงนะตัวนี้ก็เลยแบบว่ายังไม่แน่ใจว่าจะซื้อใช้อีกหรือเปล่าหมายถึงว่าจะแบบซื้อใช้เต็มมาไซส์เต็มมาใช้หรือเปล่านะคะก็แต่ว่าโดยรวมแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะคะสเปรย์ฉีดหน้าคาวเดอรีตัวนี้ชอบมากนับจำนวนขวดไม่ได้อีกแล้วเหมือนกันนะคะไม่ได้ซื้อไซส์ใหญ่เพราะว่าโชชอบเอาสิ่งเนี้ยพกในกระเป๋าเวลาไปนู่นมานี่นะคะคือถ้าระหว่างวันรู้สึกว่ามันอยากจะสดชื่นเนี่ยก็จะเอาอันนี้มาฉีดนะก็จะซื้อแบบขนาด30 ml อะค่ะติดกระเป๋าไว้ตลอดซึ่งก็นับจำนวนขวดไม่ได้แล้วเหมือนกันคือชอบมากนะคะก็จะมีกลิ่นเนาะเป็นกลิ่นแบบว่าสมุนไพรเหมือนจะเป็นกลิ่นตะไคร้องุ่นอะไรสักอย่างนะคือเหมือนกลิ่นเหมือนสปาถ้าใครมีปัญหาเรื่องกลิ่นก็อาจจะไม่ชอบกลิ่นเขาแต่ว่าฉีดเข้าไปแล้วมันจะเย็นๆเหมือนเอามิ้นต์มาฉีดหน้ามันจะรู้สึกสดชื่นนะคะในความรู้สึกของโชก็เลยชอบมากนะคะ Beauty Blender Cleanser Solid นะคะตัวนี้เป็นสบู่ที่เอาไว้ซักทำความสะอาดฟองน้ำ Beauty Blender ของเรานั่นเองนะคะตัวนี้ก็ใช้แล้วชอบมากนะคะคือจริงๆโชก็อยากจะหาอะไรที่มันเป็นดูปใกล้เคียงหรือตัวตายตัวแทนมาใช้เหมือนกันที่ราคาถูกกว่านี้นะตอนนี้คือยังหาไม่ได้อะแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวนี้ก็ทำงานได้ดีอยู่ก็เลยใช้ต่อเนื่องจริงราคาเขาสูงก็จริงแต่ว่าก้อนหนึ่งก็ใช้ได้นานนะก็สำหรับโชเองก็ประมาณ 4-5 เดือนนะก็เลยแบบก็ถือว่าโอเคนะคะก็แนะนำนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีอันถัดมาจะเป็น Full Repair เป็น Deep Conditioner ของ John Flyda ตัวนี้Subscriber หรือว่าผู้ติดตามของโชแนะนำมานะคะคือก่อนหน้านี้โชชอบใช้แชมพูของ John Flyda รุ่นที่แบบหลอดสีฟ้าๆที่ทำให้ผมมีวอลลุ่มอะไรประมาณนี้นะคะแต่ว่าตัวนี้คือซับสไครบ์เบอร์แนะนำบอกว่าเป็นคอนดิชเนอร์ที่ดีมากก็คือโชว์ไม่ได้ใช้แบบทุกวันหลังสระผมแต่ว่าจะใช้แบบอาทิตย์ละครั้งอะไรประมาณนี้เหมือนเป็นบำรุงพิเศษอะไรประมาณนี้คือเราก็มาร์กไว้นะเสร็จแล้วก็ทิ้งหมักทิ้งไว้ประมาณแบบว่า 15-20 นาทีอะไรประมาณนี้นะคะก็เป็นDeep Conditioner ที่หอมหลังจากที่แบบล้างไปแล้วเนี่ยคือกลิ่นยังติดผมอยู่เลยนะก็เหลืออยู่นิดนึงสามารถใช้ได้อีกครั้งนึงก็จะหมดละแต่ว่ากระปุกนึงก็ใช้ได้นานนะคะแล้วก็ราคาไม่แพงตัวนี้โชว์ได้มาจากเว็บไซต์ของ feelunique.com ถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากลองเข้าไปดูได้ใช้ดีกลิ่นหอมมากนะคะตัวถัดมานะคะอันนี้จะเป็นสครับนะคะ The Body Shop สครับนะคะเป็นกลิ่นโอลีฟนะโชว์ไปได้มาตอนที่โชว์กลับไทยปีที่แล้วนะคะก็คืออยู่ในช่วงระหว่างการเดินทางแล้วรู้สึกว่าอยากขัดผิวก็เลยไปเห็นว่าเขามีกระปุกเล็กก็ซื้อกระปุกเล็กมานะคะใช้ดีไหมใช้ดีนะคะเม็ดบีดก็จะใหญ่นิดนึงแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับตัว Saint Eve สครับตัว Apricot สครับที่โชว์ชอบอ่ะมันจะตัว Apricot Scrub อาจจะหยาบกว่าคือลักษณะของเม็ดเนื้อมันจะเม็ดบีดมันจะแข็งกว่าตัวนี้นะคะแต่ว่าถามว่ารู้สึกถึงเม็ดบีดไหมก็รู้สึกนะคะแล้วก็ไม่ระคายเคืองผิวไม่ทำให้ผิวแห้งคือทำสครับได้ดีคือทำพวกไอ้เขาเรียกว่าขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกได้ดีนะคะก็เลยก็ชอบนะคะไอครีมของยี่ห้อ Kiehl นะคะเป็น Creamy Eye Treatment with Avocado ก็คือเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่หนาหนักซึ่งเหมาะมากในช่วงวินเทอร์ช่วงหน้าหนาวอะค่ะช่วงที่อากาศแห้งมากๆเนี่ยใช้ตัวนี้รู้สึกว่าใต้ตาจะไม่ค่อยแห้งมากเพราะว่าเขามีส่วนผสมของน้ำมันอะโวคาโดแล้วรู้สึกว่าให้ความชุ่มชื่นได้ดีนะคะซึ่งโชเองก็
ชอบนะคะแต่ถามว่าจะซื้อใช้อีกหรือเปล่าก็ถ้ามีโอกาสนะคะก็จะซื้อใช้อีกนะคะซึ่งก็จะใช้เฉพาะช่วงวินเทอร์เท่านั้นเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เขาหนาหนักมากๆนะคะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีก็ราคาไม่แพงเนาะใครอยากลองก็สามารถลองได้แต่ว่าแนะนำช่วงวินเทอร์นะคะแชมพูของพาโมลีฟนะคะอันนี้ชวนเห็นว่ามันมีราคาไม่แพงนะคะแล้วก็ไปได้มาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแถวบ้านนะก็เห็นมีส่วนผสมของอโลเวร่านะก็อยากจะทดลองดมกลิ่นแล้วก็รู้สึกว่าหอมอะไรประมาณเนี้ยก็เลยซื้อมาทดลองใช้นะคะตัวคอนดิชเนอร์เฉยๆนะคะแต่ว่าตัวชอบตัวที่เป็นตัวแชมพูมากกว่าคือมีฟองคือเวลาเราสระไปมันก็มีฟองระดับปานกลางไม่ได้เยอะมากแล้วก็หลังจากที่ล้างผมไปแล้วก็ผมไม่หนืดอะไรประมาณนี้นะคะตัวคอนดิชเนอร์ไม่รู้สึกเฉยๆเพราะว่าโชว์เป็นคนชอบคอนดิชเนอร์ที่แบบหนักๆลื่นๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าตัวนี้ไม่ได้ให้ความรู้สึกแบบนั้นก็เลยรู้สึกเฉยๆนะคะก็โอเคนะคะราคาไม่แพงแต่ว่าจะซื้อใช้อีกหรือเปล่าคงไม่ได้ซื้อใช้แล้วนะคะเพราะว่าโชเองก็ชอบตัวเทรซเม่ของโชตลอดเวลาอยู่แล้วนะคะ Urban Decay Naked Lip Gloss นะคะตัวนี้ใช้ดีค่ะหมดแล้วซื้อใช้อีกหรือเปล่าก็ซื้อใช้แต่ว่าตอนนี้คือซื้อสีอื่นมาใช้นะคะอันนี้ชื่อสีว่า Layer นะคะก็จะเป็นสีที่เป็นใสๆนิดนึงอะค่ะเป็นเอาไว้ทาทับพวกบรรดาลิปสติกเนาะเป็นชมพูใสๆนะก็คือถ้าเกิดว่าวันไหนที่รู้สึกว่าอยากจะได้ปากมันๆกรอดๆก็จะเอาตัวนี้ไปทาทับซึ่งสีนี้ก็ไม่ได้ทำใหสีลิปสติกที่เราทาก่อนหน้าเนี่ยมันเปลี่ยนสีอะไรนะคะแค่ว่าจะได้ความแบบกลอสเพิ่มขึ้นมาเท่านั้นเองนะก็โอเคใช้ดีนะคะ Urban Decay Naked Skin Concealer นะคะสีที่ใช้จะเป็นมีเดียมไลท์ชอบเอามาใช้แบบใต้ตาเพิ่มความสว่างกระจ่างใสปิดรอยด่างดำอะไรประมาณเนี้ยชอบมากกว่าตัว NARS นะคะเพราะว่าตัว NARS จะแบบหนาหนักปิดดีแต่ว่าจะเกลี่ยง่ายกว่าเกลี่ยยากกว่านิดนึงนะคะตัวนี้จะเกลี่ยง่ายกว่าแล้วก็เนื้อเบากว่าแต่ก็ให้การปกปิดพอๆกันก็เลยชอบ Urban Decay นะคะ Majorica Majorca Lash Bone Black Fiber เป็นมัสคาร่าเบสที่ชอบมากถึงมากที่สุดนะคะถ้าเลิกผลิตก็นั่งร้องไห้ไป3ปีนะคะก็คือเป็นมัสคาร่าเบสที่ช่วยต่อขนตาทำให้ขนตายาวตั้งขึ้นอยู่ทรงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะอย่างที่บอกเนาะเราเป็นคนเอเชียที่ขนตาสั้นแล้วก็ทิ่มลงข้างล่างอะไรเงี้ยตัวนี้ช่วยได้ทำให้ขนตาอยู่ทรงงอนขึ้นต่อยาวแบบมันเป็นไฟเบอร์อ่ะทาลงก่อนที่จะปัดมัสคาร่านี่ก็สวยงามนะคะตัวถัดมาก็จะเป็นมัสคาร่าจาก Majorica Majorca อีกเหมือนกันค่ะตัวนี้จะเป็นชื่อรุ่นว่า Lash Glamour Volume On นะคะตัวนี้โชว์ชอบใช้เอาไว้ปัดขนตาด้านล่างเพราะว่าขนแปลงหัวแปลงเขาเป็นแบบนี้ค่ะเป็นหัวเล็กๆปัดง่ายนิดนึงนะคะปัดแล้วก็จะไม่เลอะอะไรประมาณนี้นะคะรุ่นนี้รู้สึกว่าจะหาไม่ได้แล้วมั้งที่เมืองไทยนะคะโชว์ได้มาจากเมืองไทยแต่ว่าไปได้อีกรุ่นนึงที่หัวแปลงเล็กเหมือนกันแล้วก็ทำงานได้ดีเหมือนกันก็ไปได้รุ่นนั้นมาแทนนะคะแต่ว่าถามว่าใช้ดีไหมก็คือใช้ดีนะคะดินสอเขียนคิ้วจาก Cosmolook นะคะคือมีหัวที่ค่อนข้างเล็กนะคะเนื้อผลิตภัณฑ์ก็ดีเกลี่ยง่ายด้านท้ายก็มีแปรงให้ปัดขนคิ้วด้วยนะคะราคาประมาณ200กว่าบาทนะคะตุนมาจากเมืองไทยหลายแท่งเลยทีเดียวใช้ได้ตลอดทั้งปีนะคะสีที่โชว์ใช้เนี่ยจะเป็นสีรู้สึกว่าเขาจะมี2สีนะสีอ่อนกับสีเข้มนะอันนี้จะเป็นสีเข้มก็หมดแล้วซื้อใช้ต่อแน่นอนแล้วก็ใช้ต่อไปเรื่อยๆนะคะอันสุดท้ายนะคะจะเป็นลิปบาล์มของ Sugar Flakes นะคะเป็นหลอดสีน้ำตาลแบบนี้นะอันนี้รู้สึกว่าน่าจะเป็นรุ่นออริจินอลของเขาปะเพราะว่าเนื้อผลิตภัณฑ์แบบเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะแล้วไม่มีสีอะไรเลยนะคะก็เป็นลิปมันที่ดีนะคะเป็นลิปมันที่ให้ความชุ่มชื่นดีแต่ว่าโชคงไม่ได้ซื้อไซส์เต็มมาใช้เพราะว่าโชไม่ค่อยชอบเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แบบนิ่มจนเกินไปเลยประมาณนี้เราก็เลยแบบขอใบดีกว่าไปโชชอบอะไรที่มันแข็งๆนิดนึงอะแต่ก็ให้ความชุ่มชื่นอะไรประมาณนี้อันนี้มันจะนิ่มมากเลยอะนะใครเคยใช้แล้วจะทราบดีนะคะแต่ก็คงนะไม่ได้ซื้อไซส์เต็มมาใช้นะแต่ก็เป็นลิปมันที่ดีนะคะหมดแล้วนะคะผลิตภัณฑ์ที่ใช้หมดแล้วแล้วก็เตรียมตัวที่จะทิ้งนะคะก็คือเอามาเล่าสู่กันฟังก่อนที่จะทิ้งนั่นเองนะคะก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบกันเนอะสำหรับคลิปวิดีโอนี้คงต้องขออนุญาตลาไปแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ